สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Neon Noodle นะครับเกมใหม่มาอีกแล้วนะก็สำหรับเกมนี้นะครับยังไม่ได้วางจำหน่ายนะต้องรออีกประมาณ 2-3 วันนะครับอันนี้คือทางผู้พัฒนาเขาใจดีนะครับส่งมาให้ลองเล่นดูก่อนนะแล้วเขาก็แอบกระซิบมาว่าถ้ามีคนสนใจเยอะนะครับเขาจะแจกสตรีมคีย์ให้เลยนะครับแจกให้เล่นกันฟรีๆเลยนะก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันนะครับว่าได้กี่โค้ดนะถ้าใครอยากได้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับขอคนละไลค์แล้วกันนะครับก็สำหรับแนวเกมนะครับมันจะคล้ายๆเกม Overcooked นะครับบวกกับพวกอัตโนมัติเชฟอะไรพวกนี้นะคือมันจะเป็นระบบโรงงานเล็กๆนะครับคอยให้เราจัดการในการทำอาหารนะเหมือนเป็นการทำอาหารในยุคอนาคตนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเล่นกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมจะเป็นยังไงนะกับ Neon Noodle นะครับนี่เลเวลแรกมันจะเป็นแบบผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันดูแล้วกันนะก็เรียนรู้เบสิกพื้นฐานช่วงแรกนะครับรู้สึกว่าจะใช้คีย์บอร์ดในการควบคุมนะหรือว่าถ้าใครมีจอยก็ต่อจอยก็ได้นะครับกด W อ๋อ move ไอ้ตัวพวกนี้ไงไอ้ตัวกรอบอ่ะก็ให้ move ลงมาตรงนี้แล้วก็เปิดที่หุ่นยนต์นะครับเปิดเมนูขึ้นมานะแล้วก็ตัว R เพื่อเรคคอร์ดโปรแกรมนะครับมาบายอะโวคาโดโอเคกด A pick upเฮ้ยดูแค่นี้ก็ท่านจะสนุกแล้วนะครับก็เป้าหมายของด่านนี้นะครับเขาบอกว่าให้ขายอะโวคาโดให้ได้5ลูกนะโอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้หมุนต้องค่อยๆหมุนด้วยนะครับผมว่าเขาน่าจะทำไฮไลท์ให้นิดหนึ่งนะในการหมุนตัวอะไรเงี้ยจะได้เห็นนะครับว่ามันไปทางไหนแล้วแล้วก็ขายเสร็จปุ๊บวนกลับมาตรงกลางปุ๊บกดเลข2เพื่อเพย์โปรแกรมที่เล่นไว้อ๋อมันก็จะอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆโอเคก็คือแบบโปรแกรมผ่านแล้วนะครับก็จะผ่านด่านไปเรื่อยๆนะก็เป็นเกมฆ่าเวลานะครับเกมนี้นะอันนี้ก็เป็นกึ่งรีวิวแล้วกันเขาไม่ได้จ้างนะครับอันนี้เขาแจกให้ลองมาเล่นฟรีนะก็น่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงนิดนึงรู้สึกเสียงเบาไปหน่อยโอเคระดับ5แล้วกันนะนี่ระดับ7แล้วกันนะเดินไปข้างบนไม่ใช่ลงมาตรงนี้แล้วก็กด R Record โปรแกรมอ๋อมันจะมีไทม์ไลน์ให้ดูนะครับข้างล่างนะพิกอัพปุ๊บแล้วก็หมุนเอามาตัดกดตัว R เหรออ๋ออันนี้คือสูตรนะครับก็คือเอาอะโวคาโดมาตัดนั่นเองนะตัดครึ่งนะครับพุทดาวแล้วก็หยิบเอามาใส่ตรงนี้อ่ะหมุนไปวางปุ๊บอ๋อตัวที่มีดอกจันก็คือเหมือนเป็นสเตชันนะครับเอาไว้ดูได้นะแล้วก็มีลูกศรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยโอเคกับตัว R ไปต่อบายอะโวคาโดไปต่ออ๋อสอนเฉยๆนะครับว่าเรากดอะไรไปแล้วบ้างนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็หยิบอะโวคาโดมาหั่นปุ๊บแล้วก็หยิบขึ้นมาเลี้ยวซ้ายเดินขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ขายแล้วก็เขาให้ลองเล่นโปรแกรมดูนะครับว่ามันทำงานได้ไหมปึ๊บเอายังไงไม่ได้นะแสดงว่าลูปการทำงานยังไม่ครบนะครับอันนี้คือเขาสอนเล่นไงกดตัว F cancel แล้วก็มูฟมาตรงนี้edit โปรแกรมกดตัว EReturn to start อะไรลองดูดิกดเลข2ก็ได้นะรอบนี้เหมือนว่าตัว E จะเป็นแบบการทำคำสั่งอัตโนมัติอะมั้งเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยน่าจะใช่นะครับถัดไปเมนูถัดไปนะหั่นกุ้งกด R เมนู Add Robotกดตัว R มาตรงนี้กดตัว R ป่ะโอเคอ๋อต้องตั้งโต๊ะเองด้วยว่ะแล้วก็ตัวหั่นแล้วก็นี่คือตัวขายโอเคกลับมาที่นี่กดตัว R โปรแกรม Make Robot ลุกเล็บมองมาทางซ้ายแล้วก็โปรแกรม
เพราะถ้าใครชอบแบบการโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบนะครับเกมนี้นะกดตัว A หยิบกุ้งแล้วก็เอามาใส่ที่โต๊ะหั่นวางปุ๊บแล้วก็หั่นเสร็จปุ๊บหยิบแล้วก็เอาลงมาเอามาขายปุ๊บนี่ไงก็กดตัว E นะครับคือการแบบจบการประมวลผลแล้วไงให้มันทำเองเริ่มต้นเริ่มเลยเพ่ทำไมมันไม่หั่นกุ้งล่ะก็สั่งหั่นไปแล้วนะอ๋อมันยังไม่มีสูตรป่ะเหมือนยังไม่ใช่สูตรในการหั่นนะ Request one extra robot อ๋อถ้ามีเครื่องหมายดอกจันแยกมานะครับต้องการหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งนะในการสับอ๋อ Edit โปรแกรมโอ้บางทีก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยยากอยู่แฮะสเต็ปแบ็คอ๋อกดเลขหนึ่งในการย้อนมานะครับมาที่ตรงนี้ย้อนไปอีกโอเคกดตัว A แล้วก็วางตัดแล้วก็หยิบกุ้งเอ็กต้าโรบอทแอคชั่นอ๋อต้องทำเพิ่มคือต้องเพิ่มการกระทำนะครับตอนแรกก็เลยเข้าใจว่าต้องให้แอดโรบอทเพิ่มอันไหนลองเล่นดิโอเคผ่านแล้วนะครับถ้าสัญลักษณ์แยกต้องเพิ่มการกระทำโอเคนี่น่าจะเป็นหุงข้าวนะครับหุ่นยนต์มาก่อนแล้วก็ตัวนี้หยิบข้าวสารแล้วก็หุงไอ้สัญลักษณ์อีกอันหนึ่งคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเสิร์ฟเลยน่าจะใช่มั้งแล้วก็โปรแกรมเอาให้หันซ้ายก่อนโอเคโปรแกรมหยิบข้าวเดินลงมานี่หุงปึ๊บอ๋อกดตัว Q คือในการรอนะครับอ๋อก็คือรอ1ครั้งนะครับโอเครอ1ครั้งรอเสร็จปึ๊บข้าวน่าจะสุกแล้วหยิบข้าวแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้เดินลงมาเสิร์ฟปึ๊บอ่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูดิโอเคผ่าน2 3 4 5เรียบร้อยครับเอ้ยก็เพลินดีนะด่านที่5แล้วนะครับเมเปิลบีนนะก็น่าจะเป็นถั่วต้มกับน้ำเมเปิลเชื่อมหรือเปล่านะน้ำเชื่อมเมเปิลสูตรทางขวาน้ำเชื่อมเมเปิลถั่วเอาไปต้มรอ3ทีแล้วก็เสิร์ฟลองดูดิหุ่นยนต์มาก่อนแล้วก็เมเปิลถั่วต้มเสิร์ฟลองดูงี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าถูกหรือเปล่านะหมุนซ้ายโปรแกรมหยิบเมเปิลผมว่าน่าจะต้องเอาไปต้มก่อนนะต้มปึ๊บแล้วก็มาหยิบถั่วต้มรอ3ที 1, 2, 3หยิบแล้วก็เสิร์ฟน่าจะอย่างนี้นะลองดูดิใช่ๆนี่ไงโอเคได้แล้วได้แล้วเฮ้ยถ้าเข้าใจแล้วก็เกมมันก็เพลินนะเนี่ยเหมือนเราต้องมาแกะสูตรด้วยนะครับว่าสูตรมันทำยังไงนะอ๋อมีเรื่องความพีทมีแบบให้ดูด้วยนะครับว่าประสิทธิภาพมีเท่าไหร่บ้างนะแบบมีการแข่งกับคนอื่นด้วยนะครับว่าใครแบบทำประสิทธิภาพได้ดีนะเจ๋งดีว่ะโอเคขอลองอีกรอบดิเอาสั้นๆกดตัว F รีเซ็ตก่อนเดี๋ยวลองเอาเป็นแบบเป็นโต๊ะสั้นๆดูแล้วกันนะครับ
เมเปิลถั่วต้มเสิร์ฟอ่ะลองดูดิหันมาทางนี้โปรแกรมหยิบปึ๊บแล้วก็หยิบถั่วมาทางนี้รอ3ที 1, 2, 3หยิบแล้วก็เสิร์ฟโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับอันนี้สูตรจะสั้นลงนะโปรแกรมจะสั้นลงเอ้ยนี่ไงได้15เลยเป็นการใช้โปรแกรมที่น้อยนะครับการจำลองโปรแกรมนะ15คือน้อยสุดไอไซเคิลนี่คืออะไรวะคืออะไรก็ไม่รู้นะครับรอบการทำงานเหรอแล้วก็บอทแอเรียอะไรก็ไม่รู้ว่ะไปต่อแล้วกันนิกิริทำซูชิแล้วว่ะอันนี้โหน่าจะยากเว้ยต้องหุงข้าวแล้วก็หั่นแซลมอนด้วยนะครับแล้วก็เอามารวมกันอ่ะไหนลองดูดิหุงข้าวหุงข้าวตรงนี้แล้วกันนะข้าวหุงข้าวรอ1ทีพอหุงข้าวเสร็จก็ได้ข้าวที่สุกแล้วแล้วก็สับปลาโต๊ะปลาสับหั่นปลาปึ๊บแล้วก็เอามารวมกันนะรวมกันตรงนี้แล้วกันเป็นตัวม้วนปึ๊บม้วนเสร็จแล้วก็อันนี้น่าจะใช่นะหุ่นยนต์อยู่ตรงนี้แล้วกันอันไหนลองโปรแกรมดูดิหยิบข้าวปึ๊บเอามาต้มปั๊บแล้วก็รอ1ทีรอ1ทีเสร็จปึ๊บหยิบข้าวมาเอามาใส่ตรงนี้ใส่เสร็จแล้วก็หั่นปลาถ้างั้นเดี๋ยวทางโต๊ะนี้ก็หยิบมาก็ได้นะหยิบปลาปึ๊บเอามาสับปั๊บสับเสร็จเอามาม้วนปึ๊บแล้วก็ต้องอีกทีหนึ่งใช่ไหมโอเคลองดูนะครับม้วนเสร็จแล้วก็เอามาเสิร์ฟถ้าจะใช่นะลองดูดิปึ๊บต้องม้วนอีกทีว่ะต้องม้วนอีกทีหนึ่งรีเลยได้ไหมรีก่อนรีก่อนหุงข้าวเตาหุงข้าวแล้วก็แซลมอนสับตรงนี้เป็นตัวม้วนอันนี้เสิร์ฟแล้วกันหุ่นยนต์อยู่ตรงนี้โปรแกรมใหม่ครับหยิบข้าวหุงข้าวรอ1ทีได้ข้าววางนี่แล้วก็แซลมอนหยิบเอามาสับปึ๊บสับเสร็จหยิบเอามาวางนี่ปั๊บแล้วก็ม้วน1แล้วก็อีกทีหนึ่งปึ๊บนี่ต้องหยิบด้วยป่ะก็เป็น3ทีดิไอ้ก็เป็น4ทีทั้งหมดลองดูนะครับว่าใช่ป่ะนะวางไม่3ก็4ทีแหละลองดูเอ้ามันไม่เสิร์ฟอ่ะเดี๋ยวลองช้าๆดิวางปึ๊บปึ๊บไม่ได้ยังไงวะแสดงว่าสูตรเยอะเกินไปตรงนี้ต้อง3ทีเหรอ3ทีอันนี้คือหยิบแล้วถ้างั้นก็เลี้ยววางลองดูดิเอ๊ะทำไมเหมือนข้าวมันแปลกๆวะเอ๊ะแต่ก็ได้แล้วนะครับโอเคถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว
โอเคเรียบร้อยโปรแกรมไซส์อ๋อนี่ยัง22ได้น้อยสุดเลยอ่ะถูกแล้วนะครับอ่ะไปต่อถูกแบบงงๆอันนี้เอ้ยเริ่มเพลินเว้ยอ่ะด่านที่7แล้วนะครับน่าจะยากแฮะให้ทำอะไรนี่อันนี้น่าจะเป็นแป้งนะครับแป้งบวกน้ำแล้วก็เอามาม้วนวางม้วนปุ๊บเอ็กต้าอีก2ทีแล้วก็หยิบเป็น4ทีนะอันนี้แล้วก็จะได้แป้งโดนะครับอ๋อเป็นพิซซ่าเหรอแป้งโดเสร็จปุ๊บแล้วก็เห็ดหั่นมีดปุ๊บได้เป็นเห็ดแบ่งครึ่งแล้วก็ไข่ไม่เดี๋ยวที่ไม่พอไข่ไว้ตรงนี้แล้วกันไข่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นเครื่องปรุงอะไรบางอย่างนะแล้วก็แป้งโดมาปุ๊บปุ๊บเอามาอบเตาอบอันนี้แล้วก็เสิร์ฟหุ่นยนต์อยู่ตรงนี้ลองดูดิโปรแกรมไอ้นี่คืออะไรอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้นะครับโปรแกรมไปดิหยิบแป้งเอามาวางปั๊บหยิบน้ำวางปั๊บแล้วก็นวด1 2แล้วก็หยิบแป้งโดหยิบแป้งโดใส่เตาอบปั๊บแล้วก็เห็ดหยิบนี่เอามาหั่นปั๊บหั่นเสร็จหยิบเอามาใส่เตาอบแล้วก็หยิบไข่ใส่เตาอบหยิบเครื่องปรุงใส่เตาอบแล้วก็รอ2ที 1 2หยิบเสิร์ฟโอเคน่าจะถูกแล้วนะครับลองดินี่ได้แป้งมาแล้วใส่เลยปึ๊บปึ๊บไข่เครื่องปรุงโอเคผ่านแล้วนะครับเอ้ยเพลินดีนะผมว่ามันสนุกกว่าอัตโนมัติเชฟอีกนะเนี่ยมันเพลินดีอะสนุกใช้ได้เลยนะครับอ๋อไอ้ไซเคิลคือระยะเวลาการทำงานหรือเปล่านะระยะเวลายาวนานนะครับแล้วก็ขนาดการโปรแกรมนะถัดไปน่าจะเป็นพื้นที่ป่ะพื้นที่ของการวางสิ่งของพวกนี้ใช้ได้นะครับนะขออีกสักด่านหนึ่งแล้วกันเพอร์รี่เพอร์รี่ชิคเก้นอุ้ยสูตรเยอะมากไก่เอามาหั่นไก่ปุ๊บเอามาหั่นได้ไก่หั่นมาแล้วแล้วก็มะนาวตรงนี้บีบมะนาวแล้วก็เป็นตัวอ๋อก็คือได้มะนาวที่บีบแล้วสารลักษณ์ที่4นะถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เหรออ๋อเอามารวมตรงนี้แล้วกันใส่เหมือนเป็นชามนะครับเป็นสูตรหมักอ่ะเฮ้ยต้องมีตัวนี้ก่อนนี่ว่ะเครื่องหมักโอเคเครื่องหมักแล้วก็อันนี้แล้วก็ชามชามนี้ปุ๊บรอ2ทีปั๊บปั๊บได้เป็นไก่ที่หั่นแล้วที่หมักแล้วด้วยแล้วก็เอามาเหมือนเป็นเอามาย่างนะครับแล้วก็เสิร์ฟโอเคลองดูดิอะโปรแกรมไม่รู้ว่าพวกนี้คืออะไรนะครับมันเพิ่มมาเรื่อยๆเลยหยิบไก่เอามาหั่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้างั้นก็มีดก็ลงมาก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนอันนี้เดี๋ยวขยับมาดิโอเคหยิบไก่เอามาหั่นปั๊บหั่นเสร็จหยิบเอามาใส่ชาม
แล้วถ้างั้นผมว่าไก่หันที่หลังดีกว่าเอ้ยหรือมันก็มีค่าเท่ากันเลยเนอะเออมีค่าเท่ากันแหละอ่ะโหคำสั่งน่าจะยาวน่าดูแล้วก็มะนาวบีบเอามาที่เครื่องนี้วางปั๊บแล้วก็อีกทีนึงปึ๊บหยิบมะนาวที่บีบแล้วเอามาใส่ที่นี่ปั๊บรอ2ที 1 2ได้ไก่ที่หมักเสร็จเอามาย่างย่างเสร็จปึ๊บเอามาเสิร์ฟโหสูตรโคตรยาวอ่ะลองดูว่าถูกไหมมันต้องอยู่ที่การวางพวกไอ้สเตชันพวกนี้ด้วยนะไอ้ตอนมันทำเหมือนมันทำแป๊บเดียวเองนะตอนวางสูตรวางโคตรนานน่ะโอเคได้แล้วนะครับแต่ว่ารอบการทำงานน่าจะเยอะเออเยอะมากเลยโอ้ย283อุ้ยคนที่ได้51รอบมันทำยังไงวะโคตรน้อยอ่ะโปรแกรมไซส์40โปรแกรมถูกแล้วนะครับอยู่ที่การจัดวางแน่นอนเลยว่าจะจัดวางยังไงให้มันแบบรอบการทำงานมันสั้นลงนะครับยิ่งกราฟพวกนี้อยู่ทางซ้ายจะยิ่งดีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็จากที่ลองเล่นมาผมว่ามันก็สนุกดีนะครับมันเพลินดีนะแล้วก็แบบสามารถมาแข่งกับคนอื่นได้ด้วยนะครับว่าใครทำแบบทำรอบได้ดีทำงานได้ดีนะครับแข่งกับคนอื่นได้ด้วยนะใช้ความคิดเยอะดีนะครับถ้าใครชอบสายโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบนะครับโอเคครับก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวรอผลตอบรับนะครับว่าเป็นยังไงนะถ้ามีคนสนใจเยอะก็อาจจะมาแจกกันนะครับสำหรับเกมนี้นะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใคร